TMC ก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็เมื่อเราราวสักเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าอาจจะใกล้ๆ1เดือนละก็ผมได้มีโอกาสไปดูฮวงจุ้ยให้ท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเส้นผมท่านหนึ่งเป็นบริษัทนะครับก็คือศรีสราเกษาทิพย์เนี่ยก็อยู่ที่ปทุมธานีเขตปทุมธานีเขาเรียกว่าพื้นที่อำเภอคลองหลวงตอนนี้นะครับผมก็ได้พูดถึงให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับว่าทางศรีสราเกษาทิพย์เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมเนี่ยก็ท่านเป็นด็อกเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรตอนนี้ว่าท่านก็อยากจะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยมีคุณภาพที่ดีท่านก็เลยบอกว่าอาจารย์ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยได้ไหมตอนนี้ว่าเวลานั้นไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เราก็อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเป็นความประสงค์ของเจ้าของบริษัทที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็คือดร.แองจี้เนี่ยก็บอกไม่เป็นไรอายุขนาดไหนเนี่ยผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นฟูทำให้ผู้มีปัญหาเรื่องผมร่วงหัวล้านหรือผมบางยืนยันว่าอายุมากผมก็ขึ้นแน่นอนเนี่ยก็ขอผมเป็นฟรีเซนเตอร์เนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ผมใช้แล้ว1อาทิตย์เนี่ยภายใน1อาทิตย์ก็ต้องไปที่ศูนย์เนี่ยแล้วก็มีการเปิดรูขุมขนบ้างนวดศีรษะบ้างทำเขาเรียกอะไรนะดีดออกเส้นผมบ้างหรือว่าประคบสมุนไพรร้อนบ้างเนี่ยตอนนี้ว่าก็มีหลายคนเนี่ยที่ฟังผมพูดเรื่องเนี่ยจนกระทั่งเวลานั้นจนกระทั่งมาถึงเวลาเนี่ยก็ใกล้ๆจะ1เดือนละบางท่านเนี่ยก็อาจจะถามผมอาจารย์ไปดูแลรักษาผมมาเนี่ยแล้วมีความรู้สึกไงบ้างผมก็เรียนให้ทราบเลยว่าตอนเนี้ยถ้าถามผมรู้สึกไงบ้างนะผมก็จะบอกว่าถ้าบอกว่าผมขึ้นยังผมก็ยังมองตัวเองว่าไอ้มันแค่ยังไม่ทันจะเดือนเลยมันจะขึ้นอะไรเร็วขนาดนี้มันไม่ได้ปลูกต้นไม้ก็เข้าใจเพียงแต่ว่าอาการว่าผมร่วงเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าเดี๋ยวเนี่ยเวลาตื่นเช้ามาเมื่อก่อนผมจะร่วงที่หมอนเนี่ยก็เห็นเยอะพอสมควรตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากเราก็เริ่มสังเกตมาเรื่อยๆว่ามันดีหรือไม่ดีตรงไหนแล้วบางครั้งเนี่ยมีอาการแพ้พวกยาสระผมเนี่ยที่เป็นตุ่มๆบางทีเป็นเม็ดๆที่หนังศีรษะเนี่ยตอนนี้อาการเหล่านี้ก็หายไปตอนนี้ว่าผมก็ได้ถามไปผู้ที่มีโอกาสที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ของศรีสราเนี่ยก็ได้รับคำยืนยันมาว่าคนที่มีปัญหาเรื่องผมเนี่ยผมบางผมน้อยเนี่ยเขายืนยันว่าขึ้นแน่นอนเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยผมจะออกมายืนยันเองว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือว่าหัวผมที่ท่านเห็นมีผมแค่นี้อยู่ในปัจจุบันมันจะล้านไปทั้งหัวหรือว่ามันจะเห็นเส้นผมที่เยอะแบบนี้เดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยท่านก็ดูผมแล้วก็พิสูจน์กันไปผมเนี่ยถ้าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยผมเชียร์เต็มที่เลยแต่ถ้าอะไรเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่ามีปัญหาเนี่ยผมก็จะมาบอกให้ท่านผู้ชมตอนนี้ว่ามันมีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยท่านที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็โทรศัพท์มาเตือนเนี่ยว่าถ้าท่านไปเชื่อโฆษณาบางอย่างเนี่ยก็ให้ระวังไปแต่เพิ่งโทรมาหาผมไม่กี่วันนี้เองก
็ได้มีอายุละคนนี้อายุ50กว่าแล้วเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไปดูโฆษณาก็ทางจานดาวเทียมนี่แหละก็ได้ยินคำว่าจุกปูจุกปูอะไรเงี้ยนะโฆษณาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป็นพวกประเภทสมุนไพรนี่แหละก็เลยไปซื้อมาป่องหรือสองป่องเนี่ยราคาเกือบพันบาทเนี่ยก็ไปใช้กินไปกล่องเดียวเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาผสมสารอะไรลงไปแล้วที่สุดแล้วเนี่ยส่งโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเนี่ยบางครั้งท่านฟังอะไรก็เนี่ยแล้วอย่าไปเชื่อในโฆษณาสารพัดที่อยู่ในจานดาวเทียมเนี่ยพิจารณาหาข้อมูลให้ดีๆไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนท่านที่เชิญผมไปดูของชื่อแล้วเพิ่งโทรมาหาเนี่ยว่าทานเข้าไปหนึ่งแผงแล้วส่งโรงพยาบาลเลยเขาบอกโอ้ไม่คุ้มเลยตอนนี้เราก็มาพูดต่อว่าช่วงเนี้ยถ้าท่านเนี่ยมีข้อสงสัยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยตอนนี้ผมเปิดโอกาสให้ท่านโทรศัพท์เข้ามาถามเหมือนเดิมท่านหนึ่งถามได้ไม่เกิน3คำถามถ้าท่านดูรายการผมอยู่แล้วมีข้อสงสัยท่านก็โทรศัพท์มาถามหรือว่าบางท่านช่วงนี้อาจกำลังใจจดใจจ่อเกี่ยวกับเรื่องการเมืองบางท่านอาจจะใจจดใจจ่ออยู่กับผลของการตัดสินของศาลโลกที่มีต่อข่าวพระวิหารที่มีผลกับเรากับกัมพูชาเนี่ยก็อย่าไปเครียดอะไรมากมายก็ดูรายการผมแล้วก็เรามาแก้ไขบ้านของเราเนี่ยให้มันเกิดสิ่งที่เป็นมงคลดีกว่าถ้าท่านไม่รู้เนี่ยว่าบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมดีไหมเนี่ยท่านอยู่ไปท่านก็สังเกตว่าตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่รุ่นปู่ย่าตายายอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่บ้านหลังนี้รู้สึกมันมีปัญหาอะไรไหมถ้าอยู่ไปเนี่ยมันรู้สึกว่าผ่านมาตั้งหลายปีละบางทีจะร้อยปีละ40ปี50ปีทำไมมันจนอยู่นั่นน่ะเนี่ยว่ามีแต่คนเจ็บป่วยมีแต่คนมีปัญหาเนี่ยท่านก็โทรศัพท์เข้ามาถามผมก็จะให้ความกระจ่างกับท่านในกรณีที่คำถามนั้นตอบได้เป็นคำถามที่ตอบได้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเวียนแหถามมาเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะตอบยังไงตอนนี้นะครับก็มีเรื่องหนึ่งวันนี้ที่ฟังข่าวหลายท่านอาจจะรู้สึกหดหู่ใจก็เรื่องเกี่ยวกับนักยิงปืนกับเราเนี่ยเอกจักริตเนี่ยบางครั้งคนเราเนี่ยรู้ดวงตัวเองมันก็มีข้อดีดวงเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ทำให้มองอนาคตเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีดวงเราเนี่ยบางครั้งข้างหน้าจะเกิดอุบัติเหตุบางครั้งจะถูกคนปองร้ายบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพดาวอายุมีปัญหาเนี่ยบางครั้งเราจะได้แก้ปัญหาแต่เดิมๆแต่บางท่านเนี่ยไม่ยอมดูดวงเลยพอไม่ดูดวงเนี่ยอะไรมันก็เกิดไปตามเวรตามกรรมแต่ถ้าเรารู้ดวงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาหรือแก้ปัญหาได้แต่การดูดวงเนี่ยท่านก็ต้องเลือกนิดนึงนะเลือกนิดนึงว่าจะดูดวงที่ไหนดีถ้าท่านอยากจะดูดวงแล้วบอกว่าอยากเจออาจารย์ที่เก่งๆท่านก็โทรศัพท์มาถามผมได้ก็สายแรกเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมจากสุรินทร์ครับเออว่าไงครับถามได้เลยเล่นมาจะเรียนถามอาจารย์การวางน้ำนะครับน้ำอยู่ทางตำแหน่งซับอยู่ด้านซ้ายมือสุดอยู่ทางทิศใต้เราวางน้ำได้ไหมครับทางใต้ก็วางน้ำได้ก็วางที่ตะวันออกเฉียงใต้วางข้างๆที่ถึงหน้าบ้านใช่ไหมทิศใต้อะไม่ใช่หลังบ้านอยู่ทางทิศใต้ครับอาจารย์ทิศใต้นี่คือมันมีทั้งได้และเสียทิศใต้เนี่ยถ้าเราวางน้ำตำแหน่งซ้ำเมื่อไหร่เขาบอกได้แล้วก็เสียมันจะได้ทั้งสองทางทางลบแล้วก็ทางบวกได้พร้อมกันเพราะฉะนั้นถึงไม่อยากให้วางนะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกสัญญาได้ยินครับอาจารย์ครับได้ยินครับโอเคมีข้อที่สองครับอาจารย์ครับในกรณีที่บ้านนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นท่าหันหน้าไปทางที่ตอนออกแล้วด้านขวามือนะครับสร้างเป็นโรงรถกับมีทางเชื่อมระหว่างโรงรถมายังบ้านนะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยมันไม่เต็มถือว่าเป็นตำแหน่งมังกรขาดไหมครับก็มันอยู่ที่ว่าเราสร้างโรงรถในลักษณะว่ามีบางส่วนเป็นที่พักอาศัยในนั้นด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีส่วนใดที่เป็นที่พักอาศัยเลยก็ไม่ได้ถือว่าหัวแหว่ง
แต่ถ้าเป็นโรงไม่ได้ใช้เป็นที่กำลังใช้ครับอาจารย์เป็นแค่หลังคาไม่เป็นไรเป็นแค่หลังคาเชื่อมกับบ้านนั่นนะฮะลงรถนี่มีเฉพาะหลังคาใช่ไหมใช่ครับผมครับไม่เป็นไรทำได้เลยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับผมอาจารย์ครับสองข้อครับผมครับโอเคครับผมครับผมครับครับก็อาจารย์สุนันท์วันนี้โทรมาเป็นคนแรกเลยนะปกติเมื่อก่อนคนโทรมาคนแรกมักจะเป็นคุณอาศิลาที่อำเภอปายเดี๋ยวนี้ก็อยู่เชียงใหม่ละตอนนี้ก็มีที่สระบุรีเนี่ยก็เชิญผมไปดูของเจ้เนี่ยก็เป็นร้านขายยาอยู่ที่แก่งคอยก็ท่านที่แนะนำไปเนี่ยก็อยู่ที่ชายบาดาลลำละลายลำละลายกับชายบาดาลก็อยู่ที่เดียวกันนี่แหละอยู่พื้นที่เกือบจะไปทางเพชรบูรณ์ละตอนนี้ท่านที่เชิญผมไปเนี่ยเป็นร้านขายยาร้านขายยาเนี่ยก็ยงใหญ่มาจากร้านขายยาที่ชายบาดาลถ้าท่านอยู่ที่ชายบาดาลเนี่ยข้างธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยจะมีร้านขายยาอยู่ที่หนึ่งที่นั่นน่ะก็ท่านที่เชิญผมไปเนี่ยก็เป็นคุณพ่อของเภสัชกรชื่อคุณสังเนี่ยก็เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่าผมอาจจะเป็นน้องนิดหน่อยตอนนี้นะครับว่าหลังจากที่แก้ไขวงจุ้ยผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยผลที่ออกมาจะเป็นบวกหรือลบผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลเลยแต่นั้นทางนั้นก็มีความมั่นใจในตัวผมแล้วก็ได้แนะนำมาถึงเภสัชกรที่อำเภอแก่งคอยเนี่ยตอนนี้ที่แก่งคอยเนี่ยถ้าท่านขับรถเข้าไปในแก่งคอยเนี่ยพอเลี้ยวรถปั๊บเหมือนนะประมาณสัก50เมตรเนี่ยท่านจะเจอร้านขายยาอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยก็อยู่บริเวณฝั่งขวามือเนี่ยชื่อว่าน้องตายน้องตายติดไว้ตัวใหญ่ๆเลยตอนนี้ว่าไม่ว่าท่านจะแก้ไขฮวงจุ้ยด้วยวิธีการใดก็ตามเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับชื่อร้านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้มาตอบคำถามก่อนดีกว่าก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะจากที่ไหนครับค่ะจากกรุงเทพค่ะพุทธมณฑลสาย2ค่ะอาจารย์สอบถามได้เลยครับค่ะจะถามอาจารย์ว่าบ้านอยู่หันหน้าทิศใต้อ่ะค่ะพอดีมีน้ำพุอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะจะต้องเอาออกดีไหมคะก็ไม่ค่ะก็ควรเอาออกนะครับเหรอคะแล้วควรเอาออกไปไว้ด้านไหนคะก็ไว้ถ้าไว้ข้างๆขวาหน้าก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าอยู่กลางๆนะอย่าชิดทางซ้ายคือชิดทางซ้ายนี่หันหน้าออกหน้าบ้านหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยแล้วชิดไปทางขวาหันหน้าเข้าบ้านแล้วชิดทางขวานะคะอย่าไปไว้หน้าต่างๆคือคล้ายๆกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช่ใช่ไหมคะไว้ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วข้อสองค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าห้องครัวคนอยู่ด้านขวามือคือต้องหันหน้าออกบ้านหรือว่าหันหน้าเข้าบ้านหันครัวเนี่ยหันหน้าเป็นทางไปหลังบ้านนะหันหน้าไปทางเหนือหันค่ะใช่ค่ะอยู่ขวามือถูกไหมคะถูกละนะถูกนะคะแล้วที่อย่างเงี้ยหัวนอนที่นอนอยู่ปัจจุบันนี้คือนอนด้านหน้าบ้านแล้วหันหัวไปทางทิศตะวันออกใช่ได้ไหมคะมันก็อยู่ที่เราเกิดปีอะไรอ๋อปีแฟนเกิดปีมะแม่ค่ะถามแต่หรือถามตัวเองตัวเองเกิดปีขานค่ะตัวเราอ่ะเกิดปีขานแล้วแฟนเกิดปีมะแม่ก็นอนหันมาหน้าบ้านอ่ะดีละนะก็ถูกต้องละนะก็โอเคนะครับขอบคุณค่ะครับดีค่ะก็ตอนนี้ว่าที่ร้านเภสัชที่แก่งคอยเนี่ยตอนนี้สมมติว่าถ้าท่านขับรถร้านน้องตายเนี่ยแล้วร้านน้องตายเนี่ยไม่มีคำว่าน้องตายเภสัชเลยหรือว่าไม่มีสื่อว่ายาอะไรสักอย่างเนี่ยอยากจะรู้นะครับว่าคนจะรู้ไหมว่านี่มันร้านขายยาคือพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณช่วงโค้งตรงนี้ในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าโค้งพิฆาตโค้งพิฆาตเนี่ยในแง่ของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าเป็นโค้งที่มีผลกับเรื่องสุขภาพร่างกายมีผลต่อเรื่องธุรกิจต
แต่นี่มันอยู่ที่ว่าหน้าบ้านอยู่ทิศไหนแต่นี่ที่นี่หน้าบ้านอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ถ้าเรายืนอยู่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยขวามือเนี่ยจะเป็นทิศใต้ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกเนี่ยตอนนี้ว่าคำว่าน้องตายเนี่ยถ้าเห็นปั๊บเนี่ยขนาดผมขับรถผมกำลังไปหาร้านขายยาเนี่ยผมเห็นร้านน้องตายเนี่ยแวบนึงเนี่ยผมยังนึกในใจขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงตรงนี้เป็นร้านขายยาประเด็นเกี่ยวกับการนำชื่อมาตั้งเนี่ยก็จริงอยู่ว่าอาจจะมีลูกน่ารักเนี่ยแล้วก็นำมาตั้งเป็นชื่อร้านเลยก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่านี่เป็นร้านกิฟต์ช็อปหรือเปล่าเป็นร้านอะไรตอนนี้ว่าเราก็ต้องมองนะว่าชื่อร้านเนี่ยมันเป็นชื่อที่ควรหรือเหมาะกับธุรกิจอะไรไม่ใช่ว่านึกอยากจะเอาชื่อลูกเนี่ยมาตั้งชื่อร้านแล้วก็ออกแบบตัวหนังสือให้มันดูกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักอะไรก็ตามเนี่ยเป็นร้านขายยาเนี่ยมันเป็นร้านที่ควรจะเป็นรูปแบบที่มาตรฐานนิดหนึ่งถึงแม้จะเป็นน้องตายคลินิกน้องตายเภสัชหรือว่าร้านขายยาน้องตายอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะมีสื่ออะไรที่มองและเห็นได้ชัดเจนหน้าบ้านของเราพื้นที่ของเราเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราทำโฆษณาอะไรไปก็ได้แต่โฆษณาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นสื่อที่ให้รู้ว่าสื่อเนี่ยสื่อถึงธุรกิจของบ้านหลังนั้นที่ทำไม่ใช่ว่าสื่อที่ออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยไอ้ที่นี่เขาทำอะไรนะแต่เรียกว่าอย่างผมเนี่ยได้มีโอกาสดูทีวีถ้าท่านดูทีวีก็คงจะเจอโฆษณาชิ้นหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นผมดูทีวีแล้วไปเจอโฆษณาชิ้นหนึ่งสมมติว่าซันคาร่าเนี่ยโฆษณาเยอะจริงๆแล้วผมดูเนี่ยจนป่านนี้ผมไม่รู้เลยซันคาร่ามันคืออะไรเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่แปลกนะว่าลงทุนโฆษณาครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆก็ออกมาครั้งหนึ่งเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทเนี่ยแต่คนดูยังไม่รู้เลยว่าไอ้โฆษณาเนี่ยมันเป็นโฆษณาอะไรแล้วคนที่คิดเรื่องโฆษณาออกมาเนี่ยคิดออกมาได้ยังไงพุ่มเงินกันไปเป็น10ล้านเนี่ยเวลาโฆษณาทีวีปั๊บเดียวเป็น10ล้านเลยแล้วบอกว่านี่มันโฆษณาอะไรนะยังไม่รู้เลยก็ยังแปลกๆอยู่ว่าคนคิดออกมาแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้ถ้าที่ร้านขายยาเนี่ยถ้าผมยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะฝั่งขวามือของบ้านเนี่ยก็จะเป็นห้องเหมือนกับเป็นร้านเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งเป็นส่วนที่กินมาฝั่งซ้ายมือแต่ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นเหมือนกับห้องอะไรสักห้องหนึ่งอาจจะเป็นห้องเก็บของห้องเก็บยาอะไรก็ตามเนี่ยบริเวณส่วนเนี่ยเนี่ยถ้ากรณีฝั่งใต้เนี่ยเก็บของแล้วก็บ้านหลังนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นผู้ดำเนินธุรกิจถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรอย่างกรณีที่เนี่ยผู้ที่เป็นเภสัชกรเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วห้องเก็บของอยู่ฝั่งขวามืออันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ากรณีเป็นเภสัชกรเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยไม่ได้ตอนนี้พออยู่ในบ้านเนี่ยแล้วเราก็มองออกไปที่หน้าร้านเลยมองออกไปก็จะเห็นศาลพระภูมิของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงกลางหน้าร้านเนี่ยเป๊ะเลยไม่ว่าบ้านใครก็ตามเนี่ยเวลามองออกไปบริเวณประตูเนี่ยแล้วเห็นศาลอยู่บริเวณหน้าบ้านโดยเฉพาะช่วงกลางๆเป๊ะเลยเนี่ยท่านต้องระมัดระวังให้ดีๆเขาบอกว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะทำธุรกิจเนี่ยแล้วพลาดพลั้งมีปัญหาในภายหลังหรือว่าธุรกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะถดถอยหรือถ้าหากว่าอยู่ช่วงกลางๆบางครั้งอาจจะเปรียบเสมือนว่าตรงกลางตรงนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนว่าไม่ต่างกับเสาไฟฟ้าต้นนึงที่อยู่กลางหน้าบ้านหรืออาจจะมากกว่ารุนแรงกว่าเสาไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านต้นเดียวก็ได้ถ้าเรามองออกไปหน้าบ้านเจอศาลรู้เลยโอกาสเจ๊งสูงมีโอกาสขาดทุนเยอะมีโอกาสว่าธุรกิจไม่มั่นคงมีโอกาสมากกว่านั้นในกรณีที่ดวงของผู้ที่อยู่อาศัยถ้าดาวอายุมีปัญหาบ้านหลังนี้อันตรายโดยเฉพาะเป็นหางโค้งพิฆาตด้วยตอนนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของวงจุ้ยเนี่ยบางครั้งมันก็อะไรที่มันยังไม่เกิดวันเนี่ยบางทีคนที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ทุกวันนี้มันก็ยังไม่เห็นมีอะไรนี่คือ
อย่ารอให้มันมีอะไรเนี่ยแล้วค่อยมาแก้ถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะเกิดปัญหาเยอะผมเนี่ยเดินทางไปดูฮงจุ้ยที่เชิญไปเนี่ยมีอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งละที่เชิญไปแต่ปุ่นที่เชิญไปแล้วยังไม่มีอะไรเนี่ยผมถือว่าโชคดีอย่าปล่อยให้มีอะไรแล้วค่อยเชิญเนี่ยจะเกิดปัญหาเยอะก็ช่วงนี้นะครับผมก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรท่านก็สอบถามเข้ามาเป็นโอกาสที่ท่านจะได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางดูฮงจุ้ยเนี่ยต่ออาทิตย์ต่อเดือนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเวลา10กว่าปีที่ทำงานตรงนี้มาข้อมูลมากมายไปหมดท่านอ่านตำราไม่ว่าจะกี่เล่มก็ตามเนี่ยมานั่งฟังผมพูดเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยบางทีตำราหนึ่งเล่มเนี่ยเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเนี่ยบางทีมีไม่กี่หน้าเองแต่ผมอาจจะพูดเรื่องฮงจุ้ยยกตัวอย่างมาแต่ละอาทิตย์เนี่ยบางทีอาจจะดูเหมือนไม่มากนักเนี่ยแต่ว่าสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยมีความแม่นยำค่อนข้างสูงเชื่อผมเนี่ยท่านได้ประโยชน์เยอะไม่เคยห่วงวิชาหรอกนั่งคุยตรงเนี้ยบอกตรงเนี้ยก็เกิดจากประสบการณ์ที่เดินทางไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยเจอของจริงมาล้นๆแล้วก็มาเล่าให้กันฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยท่านก็โทรศัพท์เข้ามาท่านหนึ่งถามได้3คำถามแต่ถ้าท่านมาโทรศัพท์เข้ามือถือผมในวันพรุ่งนี้มาเลือนนี้หรือวันถัดไปอะไรก็ตามเนี่ยยืนยันได้เลยว่าไม่ตอบจะตอบก็โทรศัพท์เข้ามาทางรายการทีวีนี่แหละวันนี้ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเดินทางไปดูฮงจุ้ยเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้นำมาเล่าให้กันฟังเพราะว่าบางทีมันง่ายเกินไปหรือว่ามันประเอิญซ้ำกันที่เคยดูมาละแล้วมันใกล้เคียงแต่บางทีก็ไม่มาเล่าให้มันฟังบางทีเนี่ยเดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนี่ยบางทีก็ไม่ได้มาบอกกันว่าบางครั้งเนี่ยมีความสุขเดินทางไปเนี่ยถ้าไปบอกปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคิวที่เราวางแผนว่าจะไปแค่2วันถ้าเกิดมีคนมาต่อเนื่องแล้วมันกลายเป็น3วันมันจะมีปัญหากับท่านอื่นที่นัดหมายไว้บางทีก็ไม่อยากจะบอกแต่ว่าไปอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยก็เดินทางไม่มาทิศไหนว่างงานไม่มีอาทิตย์ไหนว่างงานทำงานเนี่ยมีงานอยู่ตลอดและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการแนะนำต่อเนื่องกันไปตอนนี้นะครับก็ที่แก่งคอยเนี่ยที่ไปดูมาเนี่ยท่านที่เป็นเภสัชกรเนี่ยก็เป็นสุภาพสตรีตอนนี้ว่าสามีท่านเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่ระยองข้อมูลที่ให้มาก็คือว่าท่านบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ไม่มีพื้นฐานเรื่องฮงจุ้ยหรอกเพียงแต่เคยอ่านมาเยอะแต่ว่าสามีท่านเนี่ยค่อนข้างเดียต่อต้านเลยก็เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อมารับสายก่อนสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสุรินทร์อาจารย์ครับมีอะไรถามผมดีว่าข้อเมื่อกี้นะอาจารย์ต่อจากข้อเมื่อกี้ถ้าเราวางไว้ที่ตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ไหมครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับน้ำนะก็วางได้ก็ไม่เป็นไรครับระหว่างทิศใต้กับตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยอันไหนจะมีโชคมากกันครับตอนนี้ว่ากรณีที่เราไปวางมันอยู่ที่เราวางตรงนั้นมันเป็นส่วนไหนของบ้านสมมติว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือสมมติว่าเราบอกว่าตำแหน่งทรัพย์เนี่ยตำแหน่งทรัพย์มันทิศใต้ครับตะวันตกเฉียงเหนือมันก็ไม่ใช่ทรัพย์ล่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องดูเนี่ยเราวางแล้วมีประโยชน์ไหมถ้าวางแล้วมันไม่มีประโยชน์ต่อเรื่องทรัพย์เนี่ยเราวางไปมันก็ไม่มีประโยชน์ทางด้านมันอาจจะวางได้เองนี่ก็คือเพื่อเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับคือน้ำเนี่ยนะพยายามเน้นแต่เรื่องทรัพย์แต่ว่าบางทีเนี่ยสมมติว่าบังเอิญที่ตะวันตกเฉียงเหนือและบ้านบริเวณตรงตำแหน่งนั้นน่ะสมมติว่าหินมันเยอะไปสมมติว่าหินเยอะไปหรือว่ามันเป็นบริเวณที่ว้าวแหว่งนะบางทีเราก็เอาน้ำมาช่วยคือน้ำเนี่ยมันไม่ได้ว่าวางแล้วเพื่อมา
จำเป็นต้องเกี่ยวกับมังกรหรือว่าเกี่ยวกับทรัพย์เสมอไปบางครั้งเนี่ยถ้ามันวางได้ในตำแหน่งที่มันมีปัญหาเรียกว่าหินน้อยไปหรือว่ากรณีที่ตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่มันเล้าแหว่งหรือมีปัญหาบางทีเราก็น้ำกระตุ้นได้พอนึกออกก็แบบนี้เลยครับผมครับผมครับอาจารย์ครับกรณีที่สองครับบ้านมีลักษณะคล้ายเป็นเครื่องเพลิงมั้งเหรอครับอาจารย์ครับแล้วก็จะมีเสาด้านหน้านะห่างกันประมาณ4เมตร4เมตร4เมตรเนี่ยฮะเป็นจำนวน5ต้นเรียงกันที่โผล่จากบ้านออกมานะครับอาจารย์ก็มันอยู่เป็นคล้ายๆเขาโชว์เนี่ยมันจะมีผลต่ออาคารไหมครับคือผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะที่ระยองที่หนึ่งแล้วก็ที่สุพรรณแล้วก็ที่สุพรรณบุรีที่หนึ่งเป็นบ้านลักษณะแบบเนี้ยนะแต่หน้าบ้านเขาอยู่ทิศตะวันออกทั้งสองบ้านเนี่ยเกิดสิ่งที่เหมือนกันเลยก็ลูกชายขับรถเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตมันเหมือนกันเป๊ะเลยคือมีเสาหน้าบ้านเนี่ยที่ไปรองรับหลังคาเยอะๆเนี่ยแล้วก็เปิดเรื่องที่เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ที่ว่าถ้าถามผมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมผมก็จะจำตัวอย่างของที่ผมไปเจอมาเราจะไม่พูดตำราหรอกเราบอกให้พี่ไปเจอมามันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วจะเสี่ยงไหมแล้วมันที่เป็นลักษณะสายเยอะหน้าบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะไม่ให้เราไปดูฟงจุ้ยแล้วเจอบ่อยๆนะก็นานๆเจอทีแล้วก็มีปัญหานะก็อาจารย์สุนันท์ก็ต้องไปเก็บข้อมูลดูนะครับผมอาจารย์ครับแล้วพอมีวิธีแก้ไขยังไงครับถ้าแนะนำว่าแก้ไขยังไงเนี่ยนะถ้าเป็นผมผมติดกระจกนูนหมดแหละทุกเสาเนี่ยติดกระจกนูนให้ตรงเสาทุกเสาเนี่ยผมก็จะแก้แบบเนี้ยแหละอ๋อตัวนี้ก็คือเปรียบเสมือนกับที่อาจารย์พูดถึงทุกใช่ไหมครับผมก็มันก็คล้ายๆลักษณะเสากลางหน้าบ้านเนี่ยตอนนี้มันมีเยอะเนี่ยเราก็ติดไล่มีห้าเสาก็ติดมันห้าเสาติดมันให้หมดเลยนะครับผมจะครับครับครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมครับก็คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างดีอ่ะเพราะว่าผมเจอมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ข้อมูลเนี่ยมันสองที่สร้างบ้านเหมือนกันคล้ายกันแล้วก็ออกมาผลมันออกมาเหมือนกันเพราะอะไรที่มันออกมาเหมือนกันเนี่ยเราก็ระวังไว้หน่อยก็ดีตอนนี้เรื่องของลงเจ้เนี่ยถ้าสมมติว่าท่านมีบ้านแล้วบังเอิญมาเหมือนกับที่ผมได้พูดเนี่ยนะสมมติว่ามันเหมือนกันเนี่ยแล้วท่านมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันจะเกิดเรื่องเหมือนกันแล้วน่ากลัวแล้วกันเนี่ยก็รู้เรื่องลงเจ้เนี่ยก็อย่าไปวิตกกังวลอย่าไปกลัวอะไรเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วเราก็แก้ไขแล้วเราก็ถ้าเราไม่รู้มีแก้ไขท่านดูรายการทีวีอยู่ท่านจะโทรศัพท์เข้ามาถามผมว่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงเนี่ยอย่าปล่อยให้ความกลัวเนี่ยมันติดตัวท่านไปเพราะว่ามาดูรายการของผมดูรายการของผมเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีๆให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าดูไปแล้วไปกลัวเป็นโรคจิตโรคประสาทไปเลยแบบนี้ก็ไม่คุ้มตอนเนี้ยบางทีเรื่องของวงจุ้ยเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมให้ข้อมูลไปบางท่านบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยพนันนั่งฟังแล้วมันจินตนาการไม่ออกคือบางคนเนี่ยมันอาจจะไม่มีพื้นฐานของเรื่องวงจุ้ยเนี่ยก็ฟังตรงโน้นฟังตรงนี้ฟังไปฟังมาบอกโอ้งงก็ถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องฮวงจุ้ยมากๆเนี่ยท่านก็ต้องค่อยๆฟังสมมติว่าวันนี้ท่านดูรายการผมแล้วงงๆอยู่ท่านก็ไปเปิดวันพุธดูอีกทีนึงแล้วท่านงงๆอยู่ท่านก็ไปดูจันทร์หน้าอีกทีนึงแล้วก็วันพุธอีกทีนึงดูไปดูมาดูไปดูมาเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่เป็นสินแสฮวงจุ้ยเลยใหม่ๆมันก็ต้องมีเรื่องที่อาจจะเกิดปัญหาเป็นธรรมดาแต่ถ้านานๆไปเนี่ยท่านก็จะมีความรู้เองตอนนี้ว่าเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพียงแต่ว่าท่านต้องมีทักษะต้องหมั่นที่จะค่อยๆทำความเข้าใจไปอย่ารีบร้อนฟังผมปั๊บอย่ารีบร้อนนำไปแก้ปัญหา
ฟังผมแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปค่อยๆพิจารณาไปเอ๊ะมันถูกต้องหรือว่ามันชัวร์หรือเปล่าบางทีไม่แน่ใจแล้วไปทำเองเนี่ยแล้วมันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่คุ้มตอนนี้พูดไปพูดมาบางทีผมพูดไปพูดมาบางทีผมลืมเลยว่าเอ๊ะเมื่อกี้พูดถึงตรงไหนนะบางทีเนี่ยเขาจะมีสคริปต์เวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะมีสคริปต์เขียนไว้เขียนตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้แต่ผมเนี่ยทำงานเนี่ยบางทีผมนั่งพูดเลยพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาไปอย่างมันไปเรื่อยแหละมีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็บางทีผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์พูดค้างตรงนี้พอถึงเวลาคิดว่าอาจารย์จะย้อนกลับมาพูดตรงเนี้ยเขาบอกพูดไปพูดมาเนี่ยนั่งรอแล้วเราไม่ได้กลับมาเลยก็อย่ามาถือสาผมเลยเอาเป็นว่าถ้าฟังผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็ฟังต่อไปแล้วถ้าฟังก็มีความรู้สึกว่าดูแล้วไม่ได้สาระไม่ได้อะไรก็อดจิตนึงมันก็ไปช่องอื่นละวันนี้เวลาผมเดินทางไปที่ไหนก็ตามเนี่ยผมก็จะคิดเนี่ยถึงว่าจะถ้ามีโอกาสเนี่ยอย่างเช่นที่ไปแก่งคอยเนี่ยจริงๆคิดถึงคุณสิทธิ์นะคุณสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่วิหารแดงเนี่ยคิดถึงแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดไม่กินเวลาที่ดูเนี่ยมากเกินไปเนี่ยก็อยากจะโทรศัพท์ไปหาแล้วแวะไปเยี่ยมเยียนตอนนี้หลังจากดูที่หนึ่งแล้วมันก็ไปที่หนึ่งแล้วกลับมาก็ทำงานต่อพอถึงสักบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยไปตั้งแต่เช้าเก้าโมงสิบโมงเนี่ยถ้าถึงบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยที่เคยคิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะโทรหาคุณสิทธิ์เดี๋ยวจะแวะไปหาคุณสิทธิ์ที่วิหารแดงเดี๋ยวเปลี่ยนใจละบอกว่าอู้ไม่ไหวเสียงแห้งละเสียงแหบละแล้วพอดูบางที่เนี่ยดูฮวงจุ้ยเนี่ยแป๊บเดียวคุยกันอะไรก็เข้าใจง่ายๆบอกตรงนอนก็เข้าใจบอกตรงนี้ก็เข้าใจบางท่านเนี่ยไม่ใช่แบบนี้บางท่านกว่าจะทำความเข้าใจกันได้น่ะโอ้ใช้เวลากันนานอย่างที่แก่งคอยเนี่ยภรรยาศึกษาฮวงจุ้ยมาเยอะเนี่ยตอนนี้เวลาศึกษาฮวงจุ้ยมาเวลาผมดูฮวงจุ้ยไปถ้าแนะนำแบบนี้ก็บางเรื่องก็บอกเอ้าอ่านหนังสือมาไม่เห็นแบบนี้เลยพอแนะนำอย่างนี้ปั๊บก็อ้าวอ่านหนังสือมาไม่เห็นเหมือนอย่างนั้นเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมานั่งไล่เพราะอะไรเพราะอะไรมันถึงไม่เหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสามีของท่านเนี่ยก็มีเขาบอกมีความมั่นใจในตนเองสูงแล้วก็ยังไม่มีความศรัทธาเชื่อถือในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยก็อยู่ในการดูฮวงจุ้ยไปท่านก็เดินตามผมไปตลอดเนี่ยแต่ว่าข้อมูลมาว่าท่านมีเรื่องหลายเรื่องที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยแต่ว่าระหว่างดูฮวงจุ้ยเนี่ยผมยังไม่เห็นสามีของท่านมีข้อโต้แย้งหรือมีอะไรก็จดแล้วก็ถามผมว่าจะปฏิบัติยังไงจะแก้ปัญหายังไงแต่คนที่มีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยกับอีกแบบนึงกว่าจะทำความเข้าใจกันได้เนี่ยกลายเป็นว่าไปศึกษาตำรามาแล้วเราก็ต้องอธิบายทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีว่าตำราเขียนอย่างนั้นเพราะอะไรและทำไมไม่เหมือนกันและของเราถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรมันจะกลายเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นการดูฮวงจุ้ยแต่ละที่เนี่ยมันก็เลยมีปัญหาที่แตกต่างกันแต่ถ้าผู้ที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับตำรามากๆเนี่ยมันก็จะเกิดว่าเวลาแนะนำแบบจะปฏิบัติตามผมหรือจะปฏิบัติตามตำราแต่ผมก็พูดเสมอว่าขอให้ท่านเชื่อผมมั่นใจในตัวผมและท่านจะได้รับสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาคุยสายต่อไปสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จากที่ไหนครับลพบุรีค่ะรับสอบถามเลยครับค่ะอาจารย์ที่บ้านเป็นอาคารพาณิชย์2ห้องคู่ค่ะแล้วก็ข้างหน้าเป็นถนนนะคะแล้วก็เยื้องทางด้านขวาของอาคารพาณิชย์นะคะมันจะตรงกับประตูปั๊มที่เขาออกด้านข้างอะค่ะแล้วก็พอบ้านเราอยู่หลังลืมเป็นอาคารพาณิชย์หลังลืมก็จะมีซอยค่ะแล้วในซอยนั้นข้างหลังบ้านอาคารพาณิชย์ก็คือเป็นซอยมีบ้านเราอีกหลังอยู่ข้างหลังนะคะตรงนั้นก็เลยจะติดกระจกเอาไว้เงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนเป็นทางสามแพร่งเหมือนกันไหมคะอาจารย์หมายความว่าบ้านคุณอธิบายเยอะแล้วกันบ้านคุณถ้าผมเดินยืนจากหน้าบ้านเนี่ยทางขวามือมีซอยใช่ไหมข้างหน้าก็จะเป็นถนนค่ะผมรู้อยู่แล้วหน้าบ้านเป็นถนนน่ะแล้วซอยอยู่ขวาหรือซ้ายมือซอยอยู่ขวาค่ะอาจารย์ซอยอยู่ขวามือแล้วเข้าไปถึงแล้วก็เจอซอยอีกซ
ซอยอยู่ขวามือแล้วก็หน้าบ้านเราหน้าบ้านเราฝั่งตรงข้ามถนนจะเป็นปั๊มแล้วทางออกปั๊มมันจะตรงกับซอยข้างบ้านขวาเราไม่คุณจะถามอะไรจะบอกว่าลักษณะบ้านเนี้ยค่ะจะมันเหมือนเป็นทางสามแพร่งจะเป็นอันตรายอะไรกับผู้อยู่ไหมคะสามแพร่งก็หมายว่าคือทางสามแพร่งที่คุณพูดถึงก็หมายคือว่าปั๊มน้ำมันใช่ไหมค่ะหรือว่าซอยหน้าข้างบ้านถนนที่พุ่งจากปั๊มด้านข้างมันจะมาตรงกับด้านขวามือของบ้านเราเวลาเราหันหน้าออกจากหน้าบ้านไหมคะเป็นทางออกของปั๊มน้ำมันใช่ค่ะทางออกของปั๊มน้ำมันหน้าบ้านนี่ไม่เกี่ยวกับทางสามแพร่งเลยมันอยู่ที่ถนนนั้นกว้างหรือแคบแค่ไหนค่ะถ้าถนนแบบกว้างแล้วก็มีเกาะกลางถนนถนนสองเลนเนี่ยไม่ไปต้องสนใจมันตอนนี้ผมไม่รู้ว่าถนนมันกว้างหรือแคบแค่ไหนแต่ถ้าถนนมันถนนมันแคบแคบสมมตินะเป็นแบบว่าไม่มีเกาะกลางถนนแล้วรถแบบขยันเข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้แล้วเติมแล้วก็วิ่งออกเยอะแล้วเกิดอย่างเนี้ยเขาเรียกอย่างนี้อาจจะมีปัญหาเราไม่ต้องไปมองว่าทางสามแพร่งไม่ต้องไปสนใจอะไรเรามองว่ามันรถวิ่งชนบ้านเรามันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะแต่ที่คุณต้องรู้อ่ะให้ข้อมูลว่าไอ้มันถนนเล็กๆหรือเปล่าหรือว่าถนนใหญ่มีเกาะกลางถนนไหมถ้ามีเกาะกลางถนนคุณลืมไปเลยไม่มีอะไรอ๋อค่ะมันเป็นถนนกว้างฝั่งละสองเลนแต่มันเป็นในซอยตรงวงเห็นว่าถามว่ามันมีเกาะกลางถนนไหมถ้ามีเกาะกลางถนนคุณไม่ต้องไปสนใจไม่มีเนี่ยก็เท่ากับมันวิ่งชนบ้านเราว่าแค่นั้นเองนะอาจารย์คะข้อที่สองก็คือตอนนี้กำลังจะทำกันศาสตร์ข้างหน้าบ้านนะคะของเดิมมันเป็นแบบแขวนอยู่ติดกับผนังแต่ว่าลิงมากระโดดจนมันพังก็เลยจะเปลี่ยนเป็นแบบตั้งเสาค่ะแล้วพอเราตั้งเสามันเองมีผลอย่างที่คนเมื่อกี้ที่เขาถามไหมคะว่ามันเหมือนจะมีเหมือนแท่งอะไรที่มันตั้งอยู่หน้าบ้านเล็กๆไม่เป็นไรหรอกเสาในความหมายของที่เมื่อกี้ที่เขาถามมาหมายถึงเสาใหญ่ๆของเราเสาตั้งกันศาสตร์ตั้งหลังคาเล็กๆเป็นเหล็กเท่าเล็กๆไม่เป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจค่ะอาจารย์แล้วก็บ้านที่เราใส่จะมีห้องนอนข้อสามนะคะมีห้องนอนอยู่ด้านหน้าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอะค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นทิศตะวันตกแล้วผู้อาศัยอยู่สองห้องด้านหน้าที่อยู่ทิศตะวันออกก็วงจุ้ยดีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ว่าดีไม่ดีไม่มีผลอะไรหรอกนะเพียงแต่คนที่นอนหน้าบ้านเนี่ยถ้านอนสวนหน้าบ้านเนี่ยมันไม่ได้ว่านอนหน้าบ้านต้องห่วงจุ้ยดีไม่เกี่ยวนอนหน้าบ้านเนี่ยบางทีเราต้องมองว่าเรานอนหน้าบ้านถ้าคุณเป็นวัยทำงานเนี่ยเป็นวัยที่จะต้องลุยงานเนี่ยก็นอนหน้าบ้านเนี่ยแต่ถ้าวัยพักผ่อนเนี่ยแล้วเขาบอกให้นอนหลังบ้านโอเคนะครับค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะถ้าผมฟังอีกสักพังใส่งงแน่เลยคือบางทีถามผมเนี่ยไม่ต้องพาผมเดินเยอะไม่ต้องไปเล่าเยอะว่ามีซอยมีหลังบ้านมีบ้านของตัวเองหลังบางทีเล่าไปเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ถามตรงที่พูดมาเลยบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเอาตรงประเด็นไปเลยพอไล่ไปโน่นไปซ้ายไปขวาแล้วเสร็จแล้วไอ้ตรงที่มาไล่ไปซ้ายไปขวาอะไรก็ตามแล้วก็ไม่ได้ถามเลยต้องมาถามแค่ปั๊มน้ำมันวิ่งมาตรงหน้าบ้านแค่นี้ตอนนี้เนี่ยก็ที่แก่งคอยเนี่ยตอนนี้บางครั้งเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยที่เชิญไปดูฮงจี้แล้วก็มีผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่ในบ้านเนี่ยบ้างก็เป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็อาจจะมีความเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรเนี่ยผมเนี่ยไปดูฮงจี้บางทีเจอคนที่ไม่เชื่อเรื่องฮงจี้เนี่ยแล้วเขายินดีรับฟังเนี่ยผมกลับชอบคือถ้าหากว่าไม่เชื่อเรื่องฮงจี้เนี่ยแล้วไม่สนใจมีแต่ต่อต้านไม่รับฟังปิดประตูท่าเดียวอย่างเงี้ยเวลาเจอหมอไปแล้วผมไม่อยากเจอคืออยากให้มีความพร้อมสักนิดแต่ถ้าเกิดว่าโอเคยังพอเปิดใจเนี่ยแต่ว่าไม่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยชอบเนี่ยบางครั้งคนที่มีเจออะไรที่มันคนเชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยบางทีมันก็โดนหลอกง่ายแต่คนที่บางครั้งไม่เชื่อเพราะว่าเขาต้องการเหตุผลเขาต้องการความจริงเขาไม่อยากจะโดนหลอกอะไรเงี้ยไอ้นี่ในสังคมบ้านเราทุกวันเนี่ยผมจะยกตัวอย่างแล้วกันมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยก็อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นมหาแล้วก็กลับไปบวชละในช่วงดูครั้งหนึ่งที่ผมเคยเจอกันเนี่ยก็ดูดวงแล้วก็อยู่ไม่ได้บวชพระ
ก็ดูดวงเนี่ยคนเข้ามาดู10คนเนี่ยใน10คนเนี่ยบอกว่าดวงถึงคาบทั้ง10คนเลยแล้วคนที่ดูเนี่ยเขาก็ตกใจเพราะตกใจเนี่ยเขาก็บอกว่าจะแก้ไหมใน10คนเนี่ยผมเห็นมี8คนเนี่ยยินดีที่จะแก้แก้ปัญหาโดยทำพิธีกันบนโต๊ะเนี่ยค่าทำพิธีบนโต๊ะเนี่ยคนละ 2,000 บาท 2,000 บาทเนี่ยลองคูณ8เข้าไปว่าวันนั้นเนี่ยเขาได้เงินเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าที่เจอเพราะวันนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งถูกเชิญไปดูดวงเป็นลักษณะของการกุศลซึ่งปกติผมไม่ได้รับดูดวงหรอกแต่บางทีเพื่อการกุศลบางทีมันก็ปฏิเสธไม่ได้และที่สุดเนี่ยว่าเรารับเงินมาแล้วเราก็ไปช่วยการกุศลแต่ของเขาเนี่ยไอ้เงินที่รับค่าดูดวงเนี่ยก็ไปช่วยการกุศลไอ้ตรงที่ทำพิธีสะดอกคอเนี่ยตรงนี้มันเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วท่านเนี่ยที่เป็นมหาเนี่ยที่สุดแล้วก็ย้อนกลับไปบวชที่วัดหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็มีเหตุทำให้เป็นอัมพาตพอเป็นอัมพาตเนี่ยอยู่ระหว่างการรักษาเนี่ยแล้วไปพูดว่าเนี่ยที่เขาเป็นเนี่ยก็เพราะว่าเข้าไปยุ่งเรื่องฟ้าดินมากไปแต่ผมบอกว่าไม่ใช่หรอกไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเยอะกันไปเนี่ยคือทำงานตรงเนี้ยมันสามารถที่จะหลอกลวงได้นะไม่ยากจะหลอกลวงเนี่ยนะพูดให้คนกลัวเนี่ยในอาชีพของผมเนี่ยง่ายมากแล้วก็คนสิบคนเนี่ยที่เชื่อผมและยินดีที่จะจ่ายเงินให้ผมเนี่ยถ้าผมจะหลอกเนี่ยเอาแค่ไม่ต้องเยอะหรอกใน10คนเนี่ยเอาสักหลาย2หลายก็พอละบางทีก็ได้เงินเยอะแยะละผมจะพูดให้ฟังอีกกรณีนึงมีหมอดูตาบอดคนนึงเวลาดูดวงเนี่ยจะใช้มือจับชีพจรตอนนี้เขาจับชีพจรคนนึงนี่แล้วรู้จักกันด้วยมันเนี่ยผมก็รู้จักเขาบอกว่าคุณดวงถึงคาดดวงถึงคาดถ้าอยากจะรู้วิธีแก้ปัญหาเนี่ยมาหาผมพรุ่งนี้ครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องนำเงิน 30,000 มาด้วยก็นั่งลุ้นอย่างจะไปไม่ไปที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่น่าไปนะตั้ง 30,000 บาทที่สุดไอ้ความกลัวตายเนี่ยไปให้หมอดูตาบอดคนนี้หลอกต่อก็เนี่ยดูนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยขนาดตาบอดถึงหลอกได้เลยยังหลอกตาดีได้เลยมันถ้าคนเราเอาอาชีพเนี่ยมาใช้ในทางลบเนี่ยมันง่ายๆตอนนี้ผมก็พยายามพูดให้ท่านที่เป็นชมรายการผมเนี่ยให้หูตาสว่างว่าอย่าให้เขาหลอกง่ายๆก็เหมือนกับเวลาเชิญไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยแล้วซินแสบอกว่า3เดือนรวย6เดือนรวยเนี่ยถ้าคนเรามัน3เดือนรวย6เดือนรวยเนี่ยบอกจริงว่าไม่ต้องไปเรียนที่มันเหนื่อยก็ไม่ต้องไปจบปริญญาไม่ต้องไปอ่านหนังสือให้มันตาเหลือกเชิญสินแสมาเดี๋ยว3เดือนก็เลยละเดี๋ยว6เดือนก็ร่ำรวยละท่านเจอสินแสแบบเนี้ยท่านต้องพิจารณาให้ดีๆเดี๋ยวมันจะมีเหตุทำให้ท่านเสียเงินบางทีหลักเป็นแสนแสนอย่างน้อยๆต้องมี 50,000 ถึง 100,000 บาทต้องระวังให้ดีๆผมเนี่ยโดนสินแสประเภทเนี่ยบางทีโทรมาด่าผมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านต้องพิจารณาให้ดีๆอะไรอะไรก็ขายของอะไรอะไรก็ขายของเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีๆว่าของตรงนั้นเนี่ยถ้าสินแสมันคิดจะขายของเนี่ยอะไรอะไรมันจะหาเหตุให้ขายของอยู่นั่นอ่ะบางทีค่าดูของจี้สองสามหมื่นค่าของล่อเป็นแสนเนี่ยมีเยอะแยะตอนเชิญไปก็ไม่รู้หรอกพอถึงเวลาต้องมานั่งแทบจะช็อกก็บอกโหวางบินทีแทบตายนะท่านก็ต้องระมัดระวังตอนนี้ที่แก่งคอยอีกก็เล่าอีกเคสหนึ่งตึกแถวกำลังสร้างใหม่ท่านเข้าไปในแก่งคอยเนี่ยจะเจอตึกแถวกำลังสร้างใหม่ตึกแถวเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือเวลาเราเข้าไปตึกแถวจะสีครีมเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยจะมีประมาณสัก 6-7 ห้องนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยประมาณ 4-5 ห้องประมาณเนี่ยแล้วก็มีทางเข้าไปมีทางเข้าไปแต่ที่ทางเข้าไปข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวที่อยู่ทางด้านฝั่งขวามือที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะมีแนวแบบไม่เยอะมากจะมันประมาณสักแถวละ
ที่กว้างมากแล้วก็จะเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยเต็มไปหมดหมายความว่าที่ดินอื่นเนี่ยมันไปป่องด้านซ้ายมือค่อนข้างเยอะตอนนี้ท่านที่เชิญผมไปดูจี้เนี่ยนะก็ถ้าเรายึดถือตึกแถวทั้งสองด้านเนี่ยตึกแถวที่เชิญไปเนี่ยนะก็คือเขาซื้อฝั่งขวามือฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นห้องที่สองตอนนี้ห้องที่สองเนี่ยตึกแถวห้องที่สองตอนนี้เวลาท่านอยู่ที่ชั้นสองชั้นสามเนี่ยแล้วท่านมองไปที่บ้านเดี่ยวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นหลังคาสีแดงแบบมืดไปหมดเลยตอนนี้ว่าหลังคาสีแดงที่มันไปต่องทางซ้ายซ้ายเนี่ยแล้วมันก็เป็นสีแดงมืดๆใหญ่ทางซ้ายไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้ไม่น่าซื้อแต่ว่าประเด็นคือว่าท่านที่เชิญผมไปเนี่ยซื้อไปแล้วตอนนี้ว่าเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วเราบอกไม่น่าซื้อเนี่ยคนเชิญเนี่ยปวดกระโหลกเลยตอนนี้เอาเป็นว่าผมก็มามองว่าบ้านเดี่ยวที่อยู่ข้างหลังของไอ้ตึกที่ซื้อเนี่ย มันมีความกว้างเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมกี่ตารางวาไม่รู้เนี่ยมันจะกินตึกแถวสี่ห้องเลยเท่ากับพื้นที่เขากินตึกแถวสี่ห้องตอนนี้ถ้ากรณีพื้นที่เขากินตึกแถวสี่ห้องเนี่ยถ้าสมมติว่าเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยในก่อนหน้าที่จะซื้อไปแล้วแล้วค่อยเชิญเนี่ยให้ผมเป็นผู้เลือกให้เนี่ยผมจะเลือกห้องที่สี่นับจากซ้ายมือมาจะเลือกห้องที่สี่ขณะเดียวกันพอเลือกห้องที่สี่เนี่ยผมจะซื้อบ้านที่อยู่ข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ้านเดี่ยวอีกหลังหนึ่งบ้านที่อยู่ตึกแถวด้านหน้าเนี่ยหลังละ4 ล้านกว่าบาทบ้านเดี่ยวที่อยู่หลังเนี่ยแต่มันชั้นเดียวมีพื้นที่กินถึง4ห้องเนี่ยข้างหลังเนี่ยราคาบ้านเดี่ยวเนี่ยแค่ล้านกว่าบาทตอนนี้ห้ากรณีเราเลือกห้องที่4ก็ซื้อด้านหลังอีกห้องนึงเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องทรัพย์มากๆเนี่ยเราซื้อ2ห้องเนี่ยสามารถแก้ได้หมดเลยแต่ว่าปรากฏว่าบ้านที่ห้องที่4เนี่ยผมบอกถ้าสมมติว่าบ้านตรงเนี้ยเราวางเงินไปละเราบอกเราไม่เอาเราไปซื้อบ้านที่4เขาบอกว่าคนซื้อไปแล้วไม่รู้จะทำไงและไอ้บ้านเดียวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคนก็ซื้อไปแล้วจบเลยกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้คนสินแสดูก็เครียดคนที่ซื้อไปแล้วและเชิญสินแสไปเนี่ยก็คงเครียดกับสินแสอีกคือเวลาผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยแล้วได้รับเงินที่เชิญไปดูฮงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่ว่าผมรับเงินแล้วผมจะมานั่งดีใจยิ้มย้ำแจ่มใสทุกเทปไม่ใช่ในกรณีที่ผมมั่นใจว่าผมให้คำแนะนำอะไรไปเนี่ยแล้วรู้มั่นใจว่าจะต้องได้รับสิ่งที่ดีๆมาตามที่แนะนำไปเนี่ยอันนี้ดีใจแต่ถ้าผมรู้ว่าชัยภูมิแบบนี้มันเป็นชัยภูมิที่มีปัญหาถ้าบังเอิญเขาอยู่ไปสักพักหนึ่ง4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปีแล้วบังเอิญบอกเฮ้ยบ้านนี้มีปัญหาเราขายทิ้งดีกว่าเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่มันยังตกแต่งยังไม่ทันเข้าไปอยู่เลยเนี่ยอย่างนี้แล้วเราเห็นปั๊บเราก็บอกโอ้แล้วจะทำไงดีจะทำยังไงดีประเด็นมันก็คือว่าสินแสก็ไม่สบายใจและผู้ที่เชิญก็ไม่สบายใจอะไรที่มันไม่สบายใจเยอะๆขนาดเนี้ย มันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเมื่อมันชีวิตคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยแม้เชิญสินแสไปก็ใช่ว่ามันจะกำหนดชีวิตได้ทุกเรื่องราวบุญแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันบางคนเนี่ยก็อาจจะทำบุญมาเยอะเชิญสินแสไปได้แต่สิ่งที่ดีๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจแบบนั้นวันนี้ดูมาปั๊บเดียวพูดมาปั๊บเดียวก็หมดเวลาหมดละก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาหมดแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับ